เอาล่ะเผ่าพันธุ์ฮีเอ๋ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั่นจะสร้างเผ่าพันธุ์และวิวัฒนาการตัวเองไปอีกขั้นช่วยเงียบหน่อยได้ไหมช่วยเงียบให้สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะออกมาไกลๆก่อนเอาล่ะและตอนนี้มันก็ถึงเวลาเสียงอะไรวะใครมันซัดกันอีกแล้ววะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างหัวมันคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วที่ชาวฮีของเราจะวิวัฒนาการตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งถ้าพร้อมแล้วก็วิวัฒนาการพัฒนาสู่ช่วงการสร้างเผ่าไหนดูสิบันทึกวิวัฒนาการของเรานะก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะชอบสังคมเพราะว่าสังเกตครับเราเนี่ยเน้นมาที่การแบบกินพืชแล้วก็เห็นไหมผูกมิตรถึงแม้ว่าจะมีแบบการทำร้ายกันการล้างเผ่าพันธุ์กันไปบ้างเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการโจมตีเราไงเห็นไหมรุ่นที่9มีได้รับการพ่นพิษมีท่าฟาดหงท่าฟาดหางที่เหลือเนี่ยดูนี่โอ้โหสิ่งที่เราเก็บสะสมมากี่พันปีเนี่ย43 ล้านปีโอ้เดี๋ยวนะคือตอนนี้เนี่ยเราผ่านไปกี่ล้านปีวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยบวกมา300 ล้านปีนะฮะตอนที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในน้ำนะเป็นช่วงยุคแบบว่าสัตว์เซลล์เดียวพอเราขึ้นบกเนี่ยก็คือ 4,605 ล้านปีนะฮะก็คือแบบมาไกลมากนะแล้วเมื่อผ่านไปอีก93ล้านปีเราก็จะได้แบบมีหูเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็นสีฟ้าคือแบบว่าโดนแสงอาทิตย์ไงโดนแสงแดดแผดเผามีการผลิตสารเซลล์ที่แบบผลิตเม็ดสีขึ้นมาเป็นไงดูมีวิทยาศาสตร์จะว่าไปเดี๋ยวผมเนี่ยได้แอบไปทำการสำรวจมานะครับบนดาวเคราะห์ฮีดวงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยวิวัฒนาการไปในทางที่เท่มากกว่านี้ซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันก็อาจจะสมเหตุสมผลเมื่อเราเนี่ยวิวัฒนาการเหมือนเช่นมนุษย์เนี่ยมีการวิวัฒนาการขึ้นมาจากคานเหมือนลิง4ขาก็มีการยกขึ้นมาเดิน2ขาอะไรแบบนี้หรือว่าสิ่งมีชีวิตของเรานั้นจะต้องไปในทางนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าเรานะเนี่ยจะยังไม่ละทิ้งความน่ารักนะฮะเพราะยังมีหลายคนเนี่ยที่อยากให้ตัวของเรานะเนี่ยหรือว่าชาวฮีของเราเนี่ยน่ารักอยู่ฉะนั้นถึงเวลาแล้วไปสร้างเผ่ากันเลยจะว่าไปเนี่ยลืมบอกไปเลยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้แอบไปทำการนะฮะเก็บชิ้นส่วนเพิ่มเติมมาไปทำการผูกมิตรศัตรูของเรานะฮะทำการแอบเก็บซากโครงกระดูกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วฝ่าฟันอันตรายไปจนได้ชิ้นส่วนมาเนี่ยเรียกได้ว่าครบทุกชิ้นยกเว้นตรงปากของมันนะฮะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ปลดล็อกสัตว์กินเนื้อแล้วก็สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ให้เรานะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือแต่สัตว์กินพืชเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรฮะในเมื่อเราเป็นสายผูกมิตรแล้วก็เป็นสายกินพืชนะไม่เดือดร้อนอยู่แล้วจริงไหมผมบอกเลยว่านี่คือวิวัฒนาการขั้นสุดยอดที่หลายคนน่าจะต้องอึ้งเพราะว่าเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจากการเดิน2ขาเตี้ยๆนั้นเราจะต้องมีการลุกขึ้นยืนเพื่อให้เรานั้นดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีสมองมากขึ้นสามารถหยิบจับและทำอะไรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงมันจะยังคงความเท่และความน่ารักตามที่คุณผู้ชมต้องการอย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวผมขอไปทำการตกแต่งสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะและเหมือนว่าเรานั้นจะได้หูมาจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนี่ยใช้เรียกว่าอะไรวะเป็นแขนใช่ไหมเราเนี่ยเอาแขนมา DIY เป็นหูนะคราวนี้เนี่ยเห็นป่ะเราได้หูของจริงมาแล้วนะฮะส่วนดวงตาเนี่ยผมขอเลือกเป็นดวงตานี้หรือว่าเราเอาตานี้มาดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผู้ชมดูดิอันนี้มันก็ดูน่ารักดีนะถ้าสมมุติเราเอาตาดำๆแบบนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะเป็นความเท่ผสมความน่ารักแบบคิคุอโนเนะเป็นตัวการ์ตูนมันก็น่ารักมันก็แปลกๆป่ะวะใช่มั้ยมันแปลกมั้ยผมว่ามันแปลกไปอะดวงตาก็ให้มันเป็นดวงตาไปเลยก็แล้วกันแต่ผมอยากได้ตาเดียวเหมือนเดิมคือการวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ควรจะแบบแตกต่างไปจากเดิมมากเกินไปจริงไหมคุณผู้ชมฮะฉะนั้นฮะเอาตาเดียวเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะคงคอนเซปต์ไว้นะส่วนปากของเรานั้นหนูเหรอเจ้าปากหนูเหมือนเดิมเหรอเอาอันนี้ได้ไหมมันตลกมากเลยนะเอาลงมาหน่อยหดเข้าไปฮึบอันนี้ไม่เท่เมื่อสิ่งมีชีวิตของเรานั้นวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงไม่จะเป็นที่ต้องมีฟันที่ยาวเหยียดเพื่อในการแทะสิ่งใดเพราะว่าเขานั้นเจริญแล้วเขาจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือต่างๆในการใช้งานและสิ่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหดลงไปนั่นเองเป็นไงดูมีคอนเซปต์เอาเป็นว่าประมาณนี้แหละใช่ประมาณนี้แหละเฮ้ยเหมือนตัวเดิมเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่นะถ้าสมมติเราเอามือมานะฮะประกอบร่างให้กลายเป็นเขาเนี่ยผมเคยลองทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะซึ่งเห็นไหมดูดินี่มัน
โคตรมีมหาปลัยด้วงกวางชัดๆคือทำเพื่ออะไรแกไม่ใช่สายพันธุ์ที่ควรจะมีเขาขึ้นมาไม่ใช่หรือไงหรือว่ามีไว้ก็ดีวะคุณผู้ชมฮะเป็นเหมือนแบบเขาหลอกเออเป็นเหมือนเอ้ยหัวหลอกได้ไหมถ้าสมมติเราใส่ตาเข้าไปตรงเนี้ยเฮ้ยบ้านะเราก็สามารถหลอกศัตรูได้ว่านี่คือหัวของเราเวลาศัตรูโจมตีเนี่ยยิงเข้ามาที่หัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวของจริงของเรานั้นอยู่ตรงกลางลำตัวบ้านี่มันเพื่ออะไรวะเนี่ยและหลังจากผ่านกระบวนการคิดมาอย่างยาวนานนะตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถนะฮะผสมรวมระหว่างความเท่และก็ความน่ารักเข้ามาประสานเป็นตัวเดียวได้แล้วคุณผู้ชมฮะพร้อมที่จะดูกันหรือยังฮะ1 2 3เป็นยังไงเห็นไหมคุณผู้ชมฮะสังเกตดีๆนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมองในช่วงกลางลำตัวของเขานะฮะในช่วงลูกตาปากหรือหูของเขาเนี่ยคุณผู้ชมนั้นจะเห็นถึงความน่ารักของพวกเขานะแต่ถ้าสมมุติว่ามองทั่วตัวแล้วก็จะเห็นความเท่ความน่าเกรงขามที่ศัตรูนั้นไม่กล้าที่จะเหยียบเข้ามาอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นเช่นนั้นนะและบอกเลยว่าเผ่าพันธุ์ที่เจริญแล้วเนี่ยการที่มีกล้ามอุ้ยมือยืดไปเลยการที่มีกล้ามเนื้อแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพราะว่าเขานั้นเนี่ยจะสามารถปกป้องตนเองและเขานั้นเนี่ยยังที่จะสามารถนะฮะหยิบจับสิ่งของได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเป็นไงบอกเลยว่าผ่านกระบวนการกั่นกรองมาแล้วอย่างเรียบร้อยนะฮะไหนดูซิมีมืออะไรให้เราเลือกบ้างเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมือจับอันเมื่อกี้เท่กว่าว่ากันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเท้าอันนี้เหมือนเท้ามนุษย์เลยว่าไงไหมคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติเราใส่เป็นมือเป็นเท้ามนุษย์เนี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเจริญแล้วป่ะเห็นไหมคือลดพวกกงเล็บออกไปนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แบบแรงหรือกำลังในการต่อสู้แล้วเราเป็นสัตว์ที่เข้าสังคมฉะนั้นนะแบบนี้แหละถือว่าตอบโจทย์ดูดิเห็นป่ะมองแค่มือเฮ้ยมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามองแค่เท้าเฮ้ยบ้าน่ะนี่มันมนุษย์ชัดๆเลยเอาเป็นว่าแบบนี้แหละคุณผู้ชมฮะผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้เนี่ยเท่และน่ารักที่สุดละแต่มันจะหยุดเท่านี้ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีตังเหลือหรือว่าแต้มวัสดุของเราเนี่ยเหลืออยู่1,800เราจะมาหยุดแค่นี้มันก็ยังไงอยู่จริงไหมหรือว่าเราใส่หูเพิ่มเข้าไปอีกดีคือคนเราเนี่ยมันไม่ควรจะมีหูเกิน2ไหมหรือว่าเอาตาไม่นี่ไงสิ่งนี้เขาเรียกว่าจมูกแล้วมันจะแปะตรงไหนวะไอ้นี่มันก็มีจมูกอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเราเอามือเพิ่มดีฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติผมทำมือให้เป็นหางอ่ะมันจะเท่ไหมลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะอึ๊บหดลงไปตรงนี้โผล่ขึ้นมาเป็นหางฟูๆแล้วเมื่อเป็นหางเนี่ยเดี๋ยวนะหดเข้าไปหน่อยเป็นหางเราก็หาอะไรมาตกแต่งที่หางซึ่งตรงไหนดีวะนี่ไงขนหางฟูๆคุณผู้ชมฮะเห็นไหมแค่เราเติมแค่นี้นะฮะความน่ารักมันก็เริ่มกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราจะเพิ่มอันนี้ไปคือไม่ได้จำเป็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะหวานเสน่ห์เหรอทำอะไรได้บ้างเฮ้ยโอ้ติดได้เข้าไปดูเท่ดูเป็นเขาเห็นไหมคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามันจะบวกความเท่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงความน่ารักไว้ตรงนี้แหมมันชักดีเหลือเกินตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าถ้าสมมุติเราเอาไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี่ยดอกพวกเนี้ยมาค่อยๆตกแต่งเป็นแบบเหมือนปีกด้วยตัวของเราเองอ่ะมันจะเท่ไหมลองดูไหมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะผมก็กำลังเดี๋ยวมันปรับยากปรับเย็นเหลือเกินถ้าสมมติเราค่อยๆปุ๊บเฮ้ยผมบอกเลยว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนเท่กว่าเจ้านี่ละเชื่อผมเอาละมาโปะเข้าไปนี่อันนี้เฮ้ยโหดูความเท่นี่สิผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่เท่ที่สุดตั้งแต่ผมทำมาจะว่าไปไหนๆก็มีปีกแล้วนี่เรามีปีกของจิ๊กปีกนกคือเราจะต้องบินไปไหนอีกวะเนี่ยฮะก็จริงๆมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบินแล้วแม้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะในเมื่อมีปีกก็ใส่ปีกเพิ่มเข้าไปด้วยก็แล้วกันนะเผื่อไว้ฮะเผื่อไว้ในอนาคตเผื่อเราได้ใช้ปีกอาจจะต้องมีบินไปไหนมาไหนแบบใกล้ๆอะไรอย่างนี้ก็เผื่อไว้มีไว้ก็ไม่เสียหายจริงไหมเราจะเอาปีกของเราเนี่ยซ่อนไว้ใต้ขนอีกทีนึงนะฮะเป็นไงเฮ้ยคนที่ปิดบังปีกเพื่อทำการหลอกว่าเราไม่มีปีกแต่จริงๆแล้วเรามีปีกแต่จริงๆขนเราก็ทำให้เหมือนปีกเพื่ออะไรวะเนี่ยถ้าใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความวิ่งเร็วให้แก่เราอุ๊ยโอ้โหเพิ่มความเท่เข้าไปอีกฮะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าอย่างกับหมวกโมฮอคอันนี้บวมไปเดี๋ยวนะพูดถึงโมฮอคเหรอว่าอย่างนี้เหรอเท่ปะวะผ
มว่าเท่เอาเรื่องนะแต่ผมว่ามันไอ้นี่ไปหน่อยผมว่าติดไว้อย่างเงี้ยให้มันเหมือนแบบปีกหลังแล้วก็หดมาสั้นๆนิดนึงไม่จำเป็นต้องใหญ่ยาวมากนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กำลังดีเหมือนมีครีบมีปงมีปีกมีความแบบสามารถป้องกันตัวเองได้มีคนบอกว่าสกิลแอบย่องเนี่ยจะทำให้เรานั้นสามารถหายตัวได้ฮะคุณผู้ชมงั้นแล้วจะว่าไปเรามีหรือยังวะเนี่ยเอ้ามีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราใส่อะไรไปอ่ะแอบย่องน่าจะมาจากเท้าเราแน่ๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราเหลือเกือบ700นะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยอันนี้นี่แบบไม่มีไม่ได้ป่ะคือการที่เราใส่เขาบาฟูเมตไปนะฮะหรือว่าเขาเลมเมอร์เนี่ยนะมันจะทำให้ตัวเราดูเท่ขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะแต่เหมือนว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในซีซั่นแรกนะฮะผมก็ใส่เจ้าเขานี้ไปคือเจ้าเขานี่เนี่ยมันจะเพิ่มสกิลในการพุ่งชนระดับ4แล้วก็ชีวิตให้เราด้วยถามว่าดีไหมมันก็เป็นอะไรที่ควรจะมีหรือเปล่าวะเห็นไหมคือใส่เข้าไปมันก็เท่และคนอะไรมันมี2เขาวะเนี่ยฮะแต่เพื่อความเท่นะคุณผู้ชมฮะว่าไงไหมมันเป็นอะไรที่แบบควรจะมีไหมหรือว่ามันจะเท่เกินไปวะติดเกราะนะฮะที่เหมือนกับกระดูกสันหลังเชื่อมมาที่หางหรือว่าเราติดที่โคนหางเขาดีวะเฮ้ยแบบนี้ก็เท่อยู่เอาละหดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเป็นส่วนที่เชื่อมกับหางของเขาทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนเดียวกับลำตัวนั่นเองเป็นไงไม่มีความแปลกแยกและแตกต่างเหลืออีก142ใช่ไหมเอาอะไรใส่ไปวะเนี่ยเอาเป็นว่าเท่านี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมันนั้นเนี่ยจะเก่งเกินไปนะแล้วก็สีไหนดูสิถ้าสมมุติเราเนี่ยใส่สีเฮ้ยสีนี้ก็เท่นะเป็นสีของเผ่าพันธุ์เราที่แบบว่าใช้มาเนิ่นนานนะฮะเอาเป็นว่าสีนี้แหละทุกอย่างตอบโจทย์แล้วฮะคุณผู้ชมฮะเผ่าพันธุ์ที่เองของเรานะก็ได้วิวัฒนาการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปกันเลยและนี่คืออะไรวะเนี่ยหยิบขึ้นมาสิเฮ้ยนี่มันเฮ้ยขอได้นี่มานะเฮ้ยอีกสักทีเพื่อความแน่ใจอีกแปะเอ้ยไม่น่าเชื่อและนี่ก็คือไม้กายสิทธิ์เวทมนต์ไม่ใช่และนี่คือการวิวัฒนาการของพวกเขาเขาได้ค้นพบกับสิ่งของนี่กำลังอินเลยนี่พวกแกมานี่ดูนี่เดี๋ยวข้าจะทำอะไรให้ดูเห็นไหมนี่ไหมนี่แหละข้าสามารถเสกไฟได้ยังไงล่ะวู้หุ้ยเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงยินดีด้วยคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงสร้างเผ่าเอาละสร้างเข้าไปใช่นั่นแหละดีนั่นคือที่พักของพวกเราด้วยอำนาจแห่งหินเหล็กและไฟคุณได้ก้าวเข้าใกล้ความเป็นอริยชนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่อย่าลืมล่ะว่าบนดาวดวงนี้ไม่ได้มีแค่ชนเผ่าของคุณแค่เผ่าเดียวไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะคุณสร้างเผ่าขึ้นสำเร็จแล้วตอนนี้คุณได้ควบคุมเผ่าที่เพิ่งเกิดขึ้น3เผ่าเดี๋ยวนะควบคุม3เผ่าไม่ใช่ว่าควบคุม3ตัวอย่างนั้นเหรออาจจะเป็น3ตัวก็ได้นะคุณผู้ชมฮะคุณอาจเลือกให้สมาชิกเผ่าบางคนหรือว่าเป็นกลุ่มทำหน้าที่ประมูลให้คุณประมูลอะไรวะคุณจะต้องติดต่อกับเผ่าอื่นเพื่อที่จะเพิ่มมาตรความปลอดไอความก้าวหน้าให้คุณก็คือไอน่าจะเป็นแถบด้านล่างนะครับความก้าวหน้าของเรานะและนี่คือมาตรความก้าวหน้าของคุณคุณจะต้องเป็นพันธมิตรหรือว่าเอาชนะเผ่าอื่นเพื่อเพิ่มแต้มของมันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิเป้าหมายของเราเขาจะมีภารกิจให้เราคือเรานั้นเนี่ยจะต้องไปทำการออกแบบชุดประจำเผ่าของเราก่อนไม่มีปัญหาไหนดูซินี่เพิ่งสร้างตัวมาออกแบบชุดอีกแล้วเหรอเนี่ยคือทั้งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยใช่ไหมคุณผู้ชมฮะฮะเอาล่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างครับมีหมวกนะฮะมีหน้ากากมีลำตัวมีหัวไหล่แล้วก็สัญลักษณ์รวมถึงรายละเอียดต่างๆทั่วไปอะไรเนี่ยหนวดจิ๋มเจ้าเสน่ห์อย่างนั้นเหรอเท่ไหมถ้าเราใส่เราจะเท่ไหมคุณผู้ชมฮะผมว่าไม่ได้จำเป็นนะเอาเป็นว่าเราเลือกหมวกก่อนนะฮะเราเนี่ยเน้นไปที่สังคมใช่ไหมถ้าเราเลือกหมวกที่มีการเก็บเกี่ยวกับสังคมเนี่ยอาจจะเป็นตัวอันนี้หมวกสังคมล้วนเหรอไม
ไม่เอาไม่เท่เอานี่ดีกว่าเรียกได้ว่านะฮะจับปลาสองมือกันเลยทีเดียวนะฮะหมวกที่เรานั่นเนี่ยเอ๊ะจับมุมไหนดีวะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นมุมนี้ก็สูงนิดนึงเอาไว้อย่างนี้แล้วกันฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเราจะเอาหน้ากากซึ่งหน้ากากก็จะมีสังคมต่อสู้หรือว่าเอาจับปลาสองมือดีวะเราไม่เน้นต่อสู้อยู่แล้วนะเราเป็นสังคมก็แล้วกันซึ่งอย่างนี้ได้ปะวะมันดูเหมือนว่ามันจะใส่ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าลูกตาของเราเนี่ยมันปูดโปนบวมออกมาแต่ไม่เป็นไรฮะคิดซะว่าเป็นแผ่นแปะเจลลดไข้ก็แล้วกันนะปิดติดอยู่ตรงหน้าผากอะไรแบบนี้เอาละต่อไปลำตัวนะฮะมีอะไรบ้างครับการเก็บเกี่ยวพลังชีวิตสังคมแล้วก็ต่อสู้เอาสังคมนั่นแหละสังคมอันนี้ใหม่นี่คือลำตัวฉะนั้นติดตรงขาดีกว่านี่เหมือนนักรบยุคโบราณนะฮะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยนี่อ๋อมันงุ้มตามขาได้ด้วยหรอยืดยาวก็ได้หรอถ้าแบบนี้ปิดลงมานิดนึงผมว่ามันก็เข้าอยู่นะว่ากันไหมแล้วต่อไปครับหัวไหล่นะฮะเขาบอกว่าหัวไหล่ใช่ไหมเกาะหนังได้สังคมพลังชีวิตต่อสู้พลังชีวิตเกาะหนังสุดทนทานคือหัวไหล่ตัวเรามันอาจจะใหญ่ไปน้อยหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งคิดซะว่ามันเหมือนลอยอยู่เลยนะแบบนี้มันก็ครอบไม่ได้อยู่ดีแหละเอาไปว่าลอยๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณผู้ชมฮะต่อไปสัญลักษณ์นะฮะมีอะไรบ้างครับมีตาสุริยันนะฮะเป็นของพระอาทิตย์แล้วก็สุริยคาสนะฮะแล้วก็ฟันเฟืองแห่งสปอร์ซึ่งนี่ดีกว่าเฮ้ยอ๋อมันติดบนหมวกได้ด้วยหรออะไรมันจะเทพปานนั้นเนี่ยฮะถ้าติดอุ๊ยแบบนี้ก็เท่ดีนะทำเป็นเล่นแล้วก็ปึ๊บตั้งมาปึ้งหมวกน้ำอย่างงั้นเหรอผมว่ามันแปลกๆนะมันดูแบบเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงตัวเราเนี่ยมันก็จะงมไปข้างหน้านะผมกลัวเดี๋ยวมันจะปวดหลังฉะนั้นเนี่ยกระจายมาหน่อยนี่เอามาติดด้านหลังตรงนี้เลยนี่เอามาไว้ตรงนี้ติดมาเบี้ยวๆนี่เอียงๆคล้ายๆกับอยู่กับครีบของเรานะถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆและส่วนสุดท้ายนะฮะวงแหวนคือมันเหมือนเจาะไปในลำตัวเราใช่ไหมเจาะหูไม่ได้หรือไงวะเนี่ยเอาหนวดไหมหนวดมันก็ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ดูน่านับถือเขากวางคือตัวเราเนี่ยมันก็มีเขาเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่บวกอะไรใช่ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งโอเคเรียบร้อยฮะเอาละต่อไปตอนนี้คุณสามารถหมุนกล่องไปรอบๆโลกได้อย่างอิสระมันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถควบคุมสมาชิกเผ่าหรือกลุ่มที่คุณเพิ่งจะออกคำสั่งไปจงค้างไว้ชั่วขณะและเรียนรู้วิธีการใช้ควบคุมซึ่งโอเคซูมเข้าซูมออกโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอทำการศึกษาเรื่องมุมกล้องสักนิดนึงนะขึ้นลงซ้ายขวาโอเคไม่น่ามีปัญหาต่อไปกลับไปที่กระท่อมของเราแล้วก็เลือกสมาชิกแต่ละคนอะไรอีกไหมลากครอบโอเคเรียบร้อยต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการเริ่มหาอาหารอย่างนั้นสินะเอาละเผ่าพันธุ์ฮีทั้งหลายเอ๋ยจงไปหาอาหารมาซะไหนดูสินี่ไปไหนเช็ครอบข้างหน่อยสิจากอุ้ยเลื่อนกล้องยากเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอ่ะ mostly จ่าฝูง mostly อย่างนั้นเหรอพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกที่ยังไม่วิวัฒนาการนะคุณผู้ชมฮะส่วนพวกเรานั้นเนี่ยคือผู้ที่เจริญแล้วคือผู้วิวัฒนาการนี่ดูอะไรเนี่ยหัวหน้าเผ่าชามมี่ใช่เหมือนว่าการวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยทำให้แต่ละตัวนั้นเนี่ยมีชื่อเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ไม่ต้องจำสับสนไม่ต้องเรียกตัวเองว่าชนเผ่าฮีอีกต่อไปเราต้องเรียกว่าชนเผ่าฮีที่ชื่อว่าชามมี่มันเดินเร็วว่ะคุณผู้ชมฮะสายตาผมมันปรับไม่ทันมันชื่อว่าอะไรอ่านไม่ออกแล้วไหนดูดิเขาบอกว่าให้เราคลิกที่กระท่อมหลักแล้วกดเพิ่มอาจจะไม่ใช่อันนี้กดคลิกที่กระท่อมอาจจะไม่ใช่กดผิดอีกแล้วแล้วก็เพิ่มสมาชิกอุ๊ยไข่กระเด้งออกมางอกเร็วมากเอาละตอนนี้เราก็มีสมาชิกใหม่เป็นฮิเองตัวจิ๋วชื่อว่าทับบี้เวบ้าชื่อน่ารักดีนะดอกไม้ไฟสายฝนชุ่มฉ่ำคือทำอะไรได้บ้างดีกว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะรีบสะสมอาหารนะเพื่อที่จะเพิ่มเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคุณผู้ชมฮะเราต้องแบบขยายเผ่าพันธุ์ของเราเอาจ้ะ
มันข้าวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วข้าคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเผ่าคู่แข่งสเปิร์กได้กำเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วบ้าเอ้ยผู้นำเผ่าพันธุ์หัวหน้าเผ่าคือผู้นำเผ่าของคุณสมาชิกเผ่าจะสามารถสู้รบกับเผ่าอื่นได้โดยไม่ต้องมีเขาอยู่ด้วยแต่หากคุณต้องการสร้างสัมพันธไมตรีแล้วก็คุณจำเป็นจะต้องพาเขาไปด้วยเสมอเหมือนว่าเราเนี่ยจะแบบถ้าทำการทูตหัวหน้าเผ่าเนี่ยควรจะเดินทางไปด้วยตัวเองเป็นการให้เกียรตินะฮะคุณผู้ชมฮะและถึงไหนแล้ววะเนี่ยหัวหน้าเผ่าเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้ความสามารถประจำเผ่าของคุณได้เมื่อคุณต้องการใช้ความสามารถเหล่านี้ให้คุณเลือกที่ตัวหัวหน้าเผ่าและคลิกบนความสามารถที่คุณต้องการใช้นี่เหรออ๋อคืออะไรเมื่อกี้สายฝนชุ่มฉ่ำกับดอกไม้ไฟอย่าบอกนะว่าเป็นพลังเวทมนต์น่ะแล้วจะว่าไปไอ้เผ่าเพื่อนไม่ใช่ต้องบอกว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมันอยู่ไหนวะนี่อย่างงั้นเหรออุ้ยมันสร้างกระท่อมแล้วว่ะคุณผู้ชมฮะผมว่าเดี๋ยวเราต้องเร่งมือแล้วแต่เอาไว้พาร์ทหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยน่าจะเดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เดี๋ยวเรามาเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนเผ่าฮินั้นจะสามารถยึดครองโลกใบนี้ได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมกันไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า